หลังจากฟรีวีซ่าจีนไม่ใช่แค่คนจีนมาเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศไทยมาเป็นขอทานด้วยค่ะจับขอทานชาวจีนนะผู้ไทยไม่ได้ด้วยนะแถมมีล่ามเป็นคนไทยด้วยเฮ้ยมันมาเป็นขบวนแน่นอนค่ะกำลังจะอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่านี่คือการค้ามนุษย์หรือไม่นะเฮ้ยแบบว่างานสบายไปหรือเปล่าวันนึงมันฟันรายได้เป็นหมื่นอ๋อเป็นเดือนนึงเป็นล้านอ่ะหากินง่ายมากแล้วคนที่ไปให้เงินเขาเนี่ยก็คนหาเช้ากินค่ำทำมาอาชีพแบบค่าแรงขั้นต่ำธรรมดานี่ค่ะ5บาท10บาท20บาทนี่เดินไปเดินมาพันคนเนี่ยมันก็ฟันรายได้แบบเยอะอื้อซ่ามากเลยแถมมันมีคนที่เคยทำคอนเทนต์นะไปลองขอทานสัก1ชั่วโมงเนี่ยมีคนทำมาแล้วแล้วปรากฏว่าทำรายได้ถึง350บาทเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำ1ชั่วโมงเองนะไปนั่งทำคอนเทนต์เนี่ยตอนนี้เราไม่รู้ว่าทั้งคอนเทนต์ทั้งมิจฉาชีพหรือพวกค้ามนุษย์กันแน่นะที่มาขอทานตอนนี้เลิกสงสารได้แล้วนะกฎหมายขอทานเรามีนะห้ามทำถ้าทำปุ๊บเนี่ยจะปรับไม่เกิน 50,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน5ปีคนไทยเราถ้าเจอนี่คุณที่จะแจ้งตำรวจเพื่อไปตรวจสอบถ้าเป็นคนต่างประเทศที่แอบมาทำแบบนี้ต้องมีการในประเทศแล้วก็จับไปแต่ถ้าเป็นคนไทยที่ยากจนจริงๆแล้วไปขอทานเนี่ยต้องหาทางออกหน่วยงานที่เกี่ยวกับคนยากจนอย่างเงี้ยหรือหน่วยงานต่างๆของราชการเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือว่าทำไมถึงขอทานทำไมถึงไม่มีงานทำต้องเข้าไปช่วยเหลือมันยุคนี้แล้วเราต้องไม่มีขอทานในประเทศแล้วค่ะและอีกอย่างนึงทุกคนก็ทำมาอาชีพแบบเหนื่อยเหมือนกันกว่าจะได้เงินมานะคุณจะมานั่งทำงานสบายแบบนี้ไม่ได้นะส่วนคนที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับร้องเพลงเพื่อขอทิปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เชิงเป็นขอทานนะอันนี้เป็นการแบบว่าแสดงโชว์ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนได้ฟังได้เพลิดเพลินแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นสินน้ำใจอันนี้ก็ว่าไปอย่างแต่ถ้ามานั่งเฉยๆแบบโอ้ยเดี๋ยวใช้ความน่าสงสารแขนขาดมือขาดดังนั้นอย่างนี้เหมือนกับขอทานจีนอ่ะหน้าแบบว่าไหม้ไปหมดเลยอย่างเงี้ยคือพิการอะไรอย่างเงี้ยขาแขนก็ไม่มีนะบางคนจำไม่ได้นะเพื่อเรียกความน่าสงสารแล้วก็นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะคุณถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะเป็นแสดงหรือเป็นโชว์อะไรเพื่อให้คนได้บันเทิงมีความแบบว่าบันเทิงลื่นเลิงแล้วก็แยกเป็นทิปอะไรอันนี้ว่าไปอย่างนะแต่ถ้ามานั่งเฉยๆแบบนี้ต้องตรวจสอบค่ะเพราะตอนนี้มันมาในรูปแบบของมิจฉาชีพแล้วก็คนต่างประเทศนะพวกนี้เนี่ยถ้าไม่จับเข้าคุกก็ต้องไปกักบริเวณมีงานแนวเขาจะทำไปเรื่อยๆถ้าคนไทยยังยอมสงสารให้ทีละ5บาท10บาทอย่างเงี้ยแล้วมันได้ใจนะได้ใจแล้วคือฟันรายได้แบบอื้อซ่าเลยเคยมีคนที่ไปถามหรือสัมภาษณ์เกี่ยวคนสัมภาษณ์เนี่ยคนเกิดกับคนขอทานเนี่ยมีนะมีคนที่ขอทานแบบว่าขั้นส่งลูกเรียนต่างประเทศนะมีนะคะขอทานจนกระทั่งสร้างบงสร้างบ้านซื้อลงซื้อรถนะมีนะคือเบื้องหลังของเขานี่โคตรแบบรวยมากจากการขอทานมีนะคะแล้วนี้มันก็ทำเป็นกระบวนการมันก็ได้ใจแล้วก็ทำไปเรื่อยแล้วไม่ยอมทำงานเพราะมันได้เงินง่ายนะคะต่อไปนี้เราจะช่วยกันตรวจสอบใครเจอขอทานที่ไหนแจ้งความโดยเฉพาะเรื่องของเด็กมานั่งขอทานหรือมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นการแสดงในขนุนอันนี้อนุโลมได้แสดงอาจจะเล่นดนตรีโชว์ร้องเพลงโชว์หรืออะไรสักอย่างเนี้ยอันนี้ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความบันเทิงแล้วก็แลกเปลี่ยนสินน้ำใจนะคะแต่มานั่งเฉยๆไม่ได้นะแต่ว่ายังไงก็ไม่อยากให้มีเรื่องแบบนี้เพราะว่าประเทศที่มันบ่งบอกถึงประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะไม่ดีนะถ้ามีกลุ่มแบบนี้เยอะแต่ว่าทุกประเทศมันก็มีแหละเราต้องเข้าใจนะคะแต่ถ้ามีมากแล้วก็มาเป็นวิชาชีพมันก็ไม่ไหวจริงๆโอเคนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลแล้วก็แจ้งความด้วยนะคะขอบคุณค่ะ